ครับผมทรัพยากรสารสนเทศมีหลักมากมายหลายประเภทนะฮะเราสามารถจัดหมวดหมู่จัดประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้นะครับเราอาจจะจำแนกตามความริเริ่มนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า originality นี่นะฮะแล้วก็จำแนกตามความใกล้ชิดกับหรือ proximity นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้นกำเนิดของเหตุการณ์นั้นนะครับหรือบุคคลนั้นนะครับซึ่งการจัดแบ่งแบบนี้นะฮะมันช่วยให้เราสามารถทราบได้ว่าผู้เขียนเนี่ยนะครับประสบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองหรือไม่นะครับหรือว่าผู้เขียนเนี่ยรับทราบเหตุการณ์นั้นมาจากผู้อื่นอีกทอดหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาประเมินค่าต่ออีกทีหนึ่งนะครับด้วย2ประเด็นนี้ความริเริ่ม originality กับความใกล้ชิด proximity ต่อเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเราอาจจำแนกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้เป็น3ประเภทครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมินะครับ primary resources นะครับอันที่2คือทรัพยากรสารสนเทศทุติยภูมิ secondary resources นะครับแล้วก็ทรัพยากรตัวที่3เรียกว่าทรัพยากรสารสนเทศตติยภูมินะครับ tertiary resources นะครับเรามาดูอันแรกนะฮะว่าหมายความว่าอะไรนะครับทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมินะครับอันเนี้ยนะครับเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือหลักฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับโดยไม่มีการตีความไม่มีข้อคิดเห็นใดๆประกอบเรียกว่ามีความเป็นออริจินอลมีความออริจินัลิตี้สูงนะครับก็คือเป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับสร้างขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับทรัพยากรประเภทนี้ครับปฐมภูมิเนี่ยให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นการค้นพบหรือข้อคิดใหม่นะครับเป็น new discovery นะฮะแล้วก็เป็นสารสนเทศพื้นฐานเพื่อที่จะให้นักเขียนลำดับถัดมาเนี่ยในการศึกษาหรือต่อยอดความรู้องค์ความรู้ข้อมูลสารสนเทศต่อไปนะครับตัวอย่างของทรัพยากรประเภทนี้นะครับเช่นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใช่ไหมฮะงานที่งานวิจัยที่นักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นข้อค้นพบของเขาเป็นผลที่ได้จากการวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนะฮะซึ่งเราหวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เอามาตีพิมพ์เป็นเล่มนะครับฉะนั้นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์จึงถือว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมิเป็นชั้นแรกนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของบทความวิจัยอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ2ประเด็นแรกบทความวิจัยก็เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ทางการวิจัยเป็นครั้งแรกข้อค้นพบแรกนะครับผู้เรียนนะครับเพิ่งสังเกตว่าบทความวิจัยเนี่ยส่วนโดยมากเนี่ยบทความวิจัยที่ดีก็จะตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข้อค้นพบใหม่ยังไม่ใครค้นพบมาก่อนอย่างน้อยในประเด็นเล็กๆหรือจะประเด็นใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่มันต้องมีความใหม่นะครับฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นสารสนเทศปฐมภูมินะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานของหน่วยงานของรัฐนะครับรายงานทางสถิติต่างๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นของหน่วยงานของรัฐเป็นคนที่อาจจะเป็นรายงานผลการประเมินหรือผลข้อค้นพบต่างๆที่หน่วยงานของรัฐเสนอมาจากการสำรวจจากการอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับผลงานศิลปะนะครับอันนี้ในความหมายนี้คือผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเป็นต้นฉบับเป็นงานออริจินอลนะครับไม่ใช่ศิลปะที่มีคนอื่นสร้างเรียนแบบนะครับภาพวาดภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังรูปปั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นถือว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมินะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีส่วนของบทกวีใช่ไหมฮะการแต่งกลอนการแต่งเพลงพวกนี้นะฮะถือว่าเป็นทรัพยากรปฐมภูมินะครับภาพถ่ายนะครับเหล่านี้ก็เป็นในส่วนของงานศิลปะเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังนั้นที่บอกไปว่าสารสนเทศปฐมภูมิมันให้ข้อมูลของตัวบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของเขานะครับฉะนั้นเราจดหมายบันทึกข้อความเมมโมเนี่ยนะฮะหรือบันทึกประจำวันไดอารี่เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลเป็นทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมิเพราะว่ามันบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลนั้นโดยตรงกับชีวิตของเขาเองเลยโดยที่เขาไม่ได้ไปรับรู้หรือว่าไปทราบไปได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นอีกทีนึงนะครับ
อกจากนั้นแล้วการเล่าเรื่องตัวเองซึ่งมันก็คล้ายๆกับเมมโมคล้ายๆกับไดอารี่นะครับการที่เราพูดถึงชีวิตความเป็นมาของเราเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมิเพราะเราไม่ได้ไปเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าใช่ไหมฮะนอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการสัมภาษณ์นะครับเวลาที่นักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกลงไปเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยโดยใช้การสัมภาษณ์ข้อมูลสารสนเทศได้จากการสัมภาษณ์นั้นก็ถือว่ามาจากแหล่งที่บุคคลนั้นเป็นผู้พบเห็นประสบการณ์ของตัวคนนั้นนะครับฉะนั้นมันเป็นข้อมูลสารสนเทศปฐมภูมิอัตชีวประวัตินะครับอัตชีวประวัติต่างจากชีวประวัติตรงที่อัตนี่คือผู้เขียนเกี่ยวกับตัวชีวิตของเขาเองใช่ไหมฮะฉะนั้นเขารู้เองเขารับทราบเองเขาประสบเหตุการณ์นั้นเองนะครับเป็นเรียกว่าเป็น first hand ประสบการณ์โดยตัวเองของเขาเนี่ยนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะให้ข้อมูลที่ตรงที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับเขานะครับนอกจากนั้นยังหมายถึงอันสุดท้ายเนี่ยนะฮะการรายงานข่าวนะครับการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นนะครับโดยผู้รายงานผู้สื่อข่าวอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิเป็นสารสนเทศปฐมภูมินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะฮะยังมีสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงซึ่งมีลักษณะเป็นปฐมภูมิครับ